ถ้าทำเสร็จเดี๋ยวครูจะเช็คในชั่วโมงเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วงานวันนี้จะเป็นงานภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติซึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้เด็กๆทำไปแล้วที่เป็นใบไม้กับฟองน้ำแบบนี้เป็นงานภาพพิมพ์นะคะวันนี้เราจะทำเหมือนกันเราจะทำงานภาพพิมพ์จากใบไม้เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะครูคะอย่าเพิ่งนะคะหนูไม่มีอุปกรณ์ค่ะไม่มีอุปกรณ์หนูก็ไม่มีอุปกรณ์ค่ะงั้นวันนี้ดูเพื่อนก่อนได้ไหมคะดูเพื่อนก่อนแล้วก็ทำส่งย้อนหลังได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำภาพพิมพ์จากใบไม้ที่เด็กๆ เก็บมาเมื่อกี้นะคะพิมพ์ภาพจากใบไม้เด็กๆทำไปแล้วแต่วันนี้เราจะทำเป็นภาพต้นไม้ภาพต้นไม้ต้นไม้ที่เด็กๆจะทำไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวนะคะสามารถใช้เป็นหลายสีก็ได้จะเอากี่สีก็ได้เป็นเรนโบว์เลยก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีอื่นก็ได้ครูครับใช้แต่ใบไม้ใช่ไหมครับใช่ครับใช้แต่ใบไม้ภาพที่วันนี้เราจะใช้แค่ใบไม้นะคะจากวัสดุธรรมชาติค่ะทำเป็นไม้กี่อันครับทำเป็นต้นใช่ไหมคะทำเป็นไม้กี่อันครับใบไม้สัก2-3ใบก็ได้ลูก2-3ใบก็ได้เราจะมาทำภาพพิมพ์จากใบไม้แต่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูแจ้งก่อนแจ้งก่อนนะคะสัปดาห์หน้าให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์สำหรับสัปดาห์หน้านะคะไม่ใช่สัปดาห์นี้อันนี้รู้จักไม่เอ่ยอันนี้คืออะไรดินโคนหูค่ะเด็กคัตตปัดนะคะหรือว่าไม้แคะหูมีไหมเอ่ยที่บ้านมีไหมคะมีค่ะโอเคให้เตรียมคัตตปัดนี้แล้วก็ขวดน้ำพลาสติกนะคะขวดน้ำทั้งขวดใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติกเป็นขวดโค้กขวดอะไรก็ได้ส่วนแกนทิชชู่ใครมีสามารถใช้ได้หรือใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแกนทิชชู่ไม่มีไม่เป็นไรขวดน้ำให้เอาขวดเล็กหรือขวดใหญ่ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับขวดไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะทำภาพพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์นะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เด็กๆหาง่ายที่สุดก็คือจะเป็นขวดน้ำกับคัตเตอร์บัตนะคะน่าจะมีกันทุกบ้านอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาทำงานวันนี้กันเลยเอากระดาษขึ้นมาค่ะใช้ใครมีไลฟ์ฟอนใช้ไลฟ์ฟอนมีสมุดวาดภาพใช้สมุดวาดภาพนะคะเราจะทำเหมือนเดิมค่ะแต่เดี๋ยวเรามาวาดต้นไม้กันก่อนเรามาวาดลำต้นของต้นไม้กันก่อนให้เด็กๆทำเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แต่ว่าครูแนะนำให้เป็นแนวตั้งนะคะเพราะว่าภาพจะได้สวยๆให้เด็กๆวาดภาพต้นไม้เอาต้นไม้ก่อนนะคะภาพต้นไม้สีอะไรก็ได้ลูกจะสีน้ำตาลหรือสีดำก็ได้แบบกิ่งไม้ได้ไหมครับอะไรนะครับทำเป็นเหมือนแบบมีกิ่งไม้ก็มีใบไม้ติดอยู่ได้ไหมครับได้ครับได้เลยให้เด็กออกแบบเองทีนี้ครูจะวาดเป็นต้นไม้ต้นไม้ขอกิ่งคนจับดอกไม้ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะใครจะเอาดอกไม้มาทำเป็นภาพพิมพ์ใช้มือแบบประทับได้ไหมคะอะไรคะประทับใช้มือประทับได้ไหมคะมือประทับอ๋อได้ค่ะได้ลำต้นเด็กๆจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะแต่ขอกิ่งเยอะๆเอาดินสอวาดเป็นต้นใช่ไหมครับเด็กๆจะใช้เป็นดินสอวาดก่อนก็ได้หรือว่าใครที่มั่นใจว่าตัวเองทำได้ใช้เป็นสีใช้เป็นคู่กันระบายเลยก็ได้นะคะใช้คู่กันทำจุบสีแล้วก็ทำเป็นต้นไม้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะทำกระถางต้นไม้โอเคส่วนใครที่ไม่มั่นใจใช้ดินสอวาดก่อนนะคะขอกิ่งเยอะๆขอมีกิ่งก้านแตกกิ่งไปเยอะๆนะคะ
พอดีหนูแคปรูปไว้หลายรูปแล้วค่ะโอเคอ่ะทำสวยๆงานชิ้นนี้ครูให้คะแนนนะคะมีคะแนนนะคะใครที่เสร็จในชั่วโมงครูจะเช็คเลยจะตรวจเลยครูคะทำเป็นต้นเล็กๆได้ไหมคะขอเป็นต้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ใบไม้ในการพิมพ์ภาพลงไปนะคะถ้าเราทำต้นเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สมส่วนกับใบไม้ที่หนูเอามานะคะวาดต้นไม้ลงไปเลยครูใช้เป็นสีดำขอกิ่งก้านแตกกิ่งก้านเข้าไปแตกกิ่งแตกกิ่งขอกิ่งไม้ครูครับเอาสีอะไรเช่นเอาสีอะไรเช่นเอาสีอะไรนะครับใช่ไหมครับอะไรนะครับเอาสีไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับสีอะไรก็ได้ค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งวาดใบนะคะเอาเฉพาะลำต้นกับกิ่งไม้ก่อนนะคะทำกิ่งเยอะๆยิ่งกิ่งเยอะต้นไม้เราก็จะสวยนะคะใช้ผู้กันทำต้นไม้เลยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ดินสอก่อนนะคะแตกกิ่งออกไปตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะงานเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เด็กๆระบายสีลงบนใบไม้เหมือนสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะนี่ครูลบบอกนะต้นไม้นะเราจะทำภาพพิมพ์เหมือนสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะให้ระบายสีลงบนด้านหลังของใบไม้ด้านหลังนะคะทำเหมือนเดิมเลยด้านหลังของใบไม้นะคะให้ตกแต่งไหมคะตกแต่งได้ค่ะแต่ว่าแปะใบไม้ประทับใบไม้ลงบนกิ่งไม้ให้เสร็จก่อนนะคะครูคะผมขอเอาใบไม้ใบน้อยๆได้ไหมครับเพราะว่าใช่ครับได้ครับถ้าใบเล็กๆงานเราจะสวยจะละเอียดแต่ว่าเราต้องทับหลายๆครั้งนะคะทำเหมือนสัปดาห์ก่อนๆนะลูกนี่หรือใครที่มีดอกไม้ใครที่มีดอกไม้ก็สามารถนำดอกไม้มาระบายสีแล้วก็ทับลงไปได้เหมือนกันนะคะสวยอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวสีเดียวนะคะเด็กๆใช้เป็นหลากสีก็ได้หนึ่งใบอาจจะมีหลายสีจริงไหมแค่นั้นเอาเป็นเรนโบว์เลยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวนะเอาอีกเอาอีกแค่นี้แหละ
ูค่ะว่าดอกไม้ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเมื่อกี้เราไปล้างมือมาค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยล้างครั้งเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเลอะอีกเพราะว่าเราต้องทำให้เสร็จก่อนนะคะนิชพลนิชพลอยู่ไม่เอ่ยครูคะได้ยินมาฝันเสร็จแล้วค่ะโอเคเหมือนฝันโชว์เลยค่ะว้าวสวยจังเลยนะคะโอเคเหมือนฝันส่งแล้วเหมือนฝันเหลือ2งานนะคะที่ยังไม่ส่งนะคะทำส่งแล้วค่ะโอเคเหมือนฝันออกนอกห้องได้ค่ะค่ะคุณครูค่ะเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆจ้าหมดเวลาแล้วหมดชั่วโมงแล้วผมเสร็จแล้วครับโอเคมากิติพัฒน์มาลูกโชว์เลยครับกิติพัฒน์ใหญ่แก้วโชว์งานเลยลูกครูมองไม่เห็นเปิดกล้องเลยครับว้าวสวยจังเลยเก่งมากโอเคกิติพัฒน์เหลือพื้นผิวที่บอกว่ายังไม่ติดตรงนี้เนาะเหลืออันเดียวนะครับเหลืองานนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วครับโอเคกิติพัฒน์ออกนอกห้องได้ครับเมื่อกี้โอเคณัฐวัฒน์เดี๋ยวนะครับณัฐวัฒน์แล้วครบเกตโอเคณัฐวัฒน์งานครบแล้วออกนอกห้องได้ครับมีใครจะส่งอีกไหมคะกำลังปั๊มอันนี้อยู่โอเคใครที่เสร็จแล้วนะคะส่งผลงานครูย้อนหลังนะส่งทางไลน์นะคะใครที่งานยังไม่ครบก็ทำส่งให้ครบนะคะเพราะว่าเก็บคะแนนทุกงานส่วนงานวันนี้ใครที่ส่งแล้วครูก็ให้คะแนนไปแล้วนะคะเสร็จแล้วทำถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปส่งเข้าไปในอัลบั้มของตัวเองเลยเดี๋ยวครูตามไปเช็คให้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย